จีแปดเจ็ดนี่ไม่ทุกไปแล้วเล่ร้านเลยไม่รู้ตอนไหนได้ไปโรงเรียนวันวันก็ดังเล่นอยู่แต่วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเราไม่ได้ไม่ได้บอกกี่หนว่าอย่านั่ง W sitting พันพื้นเรา W sittingท่านั่ง W sitting ก็คือท่านั่งที่เอาก้นลงกับพื้นงอเข้าผับท่าไปท่าลังท่าทางสายแล้วก็ท่าทางคว้าใบออกท่าข้างเร็วๆอยู่เหมือนตัว W ในภาษาอังกฤษดันไม่เท่าแล้วมันชอบนางนางโยท่าเนียนเด็กมันบายเลยไม่เท่านางท่าเนียนท่าหลงรับน้ำหนักตัวมันกว้างเด็กมันนางชับมันไม่โยกเยกไปมากจึงมันไม่ได้เหรอท่านี้มันไม่ดีบันบืนได้บ่ไม่เท่าอีทีไม่ได้ก็แม่ท่าหัวท่าเนี้ยมันมีแรงบิดที่ผิดปกติต่อพวกโผล่กับพวกเข้าห้องเด็กทีนี้มันจะทำให้พวกโผล่กันเลือดรุดออกจากเปล่ากล้ามเนื้อในการพุกสะโพกแล้วก็มุ้นว่าสะโพกข้าวเนี่ยมีการวัดสั่นซึ่งท่านางนี้นะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยมุ้นลำตัวได้อย่างลำบากมากครับถ้าน้ำหนักสายคว้าก็ไม่ได้ครับพ่อร้านยืนนั้นการทรงตัวมันจะไม่ดีพ่อยืนก็ลองไงพ่อเดินที่นี่เท้าบิดเหล่าการเดินการขึ้นบันไดการกระโดดข้าเดียวได้ต่อไปก็ทำลำบากจึงต้องปื้อได้มั้งอะสิ่งที่แม่ท่าทำได้ในบ้านนะก็คือว่าต้องคอยเตือนร้านท่าในทุกตรงในเรจเนียร์เราให้ฟังนะคะคือหนึ่งนางอาแรกเป็นท่านางคัสมาสสองก็จะเป็นท่านางผับเพียบสามจะเป็นนางแบบเยียดคาดร้องให้แม่ท่าซึ่งท่าสุดท้ายก็จะแนะนำเป็นท่านางเจ้าเอ๋นะซึ่งจะมีแม่ท่าอื่นไม่ว่าปวดหัวผูกกระดูกบิดกระดูกสั้นลงสุดตัวไม่ดีให้แม่ท่าแค่ฟังมาพึ่งทราบหลักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลได้เลยนะเอาไหมนะแม่เท่าวันล่างเลี้ยงล่างในถูกกันนะคนอื่นที่ได้อยู่กันอย่าลืมสังเกตลูกล่างตัวเองนะวันนั้นทาดับมิวสิตติ้งกันมากมายด้วยความประทานใจที่จะสาขาวิชากายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เย้